ดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูรูปปริศนารูมรณะ The Whole Truth รูมรณะป่ะรูปปริศนาไม่รูมรณะจริงเหรอทำไมกูจำว่ารูมรณะตลอดเลยวะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ไทยนะแนว Horror Thriller ที่เข้าใน Netflix อาทิตย์นี้แหละพี่รู้สึกอย่างไรบ้างป้าพูดได้ไหมอ่ะพูดได้เป็นควยอะไรโอ้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องโทษ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 ไอ้เชี่ยอยากรู้ว่าใครเป็นโค้ช acting อ่ะ 90% อ่ะนักแสดงก็แบบพ่อแล้วนักแสดงที่ได้เป็นป้าน่ะโหแม่งแทบจะ 100% แล้วมันออกซีนทุกครั้งต้องเงยหน้า45องศาปกติacting องศาการมองสมมติเวลาเราเล่นจะเล่นนัยยะนะสมมติน้องๆทำซีนนะเข้าแคบที่หน้านะเล่นนัยยะว่าตัวละครสมมติตัวละครพี่ท็อปมาดูอยู่ที่สูงกว่าเขาจะให้ก้มหน้า45องศาแล้วก็แบบมึงมึงเนี่ยมันจะดูแบบว่ากดถูกไหมอีกคนนึงเวลาจะให้ดูกดดูแพ้ดูยอมดูอยู่ต่ำกว่าก็จะให้เงยหน้า45องศาแต่ป้านี่แม่งป้าเขาเงยให้เลยไงเราจะได้คนอีกคนจะได้ไม่ต้องก้มแล้วปากคว่ำเบะเบะเบะเออแล้วทุกคนแม่งพูดถลึงตาหมดขนาดปันปันก็ยังถลึงตาหมดต้องบอกงี้ก่อนว่าการแสดงอ่ะพี่เห็นอยู่ว่าทุกคนพยายามพูดงี้ก่อนนะไม่ได้จะอวยด้วยแต่ว่าทุกคนอ่ะพยายามแต่คราวเนี้ยการแสดงอ่ะมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่โค้ด acting อยู่หน้าตรงนั้นด้วยเพราะหน้าตอนเนี้ยที่โบยให้โค้ด acting เพราะว่าทุกคนไปที่ทางเดียวกันหมดคือจะถลึงตาแล้วก็เป็นไรครับป้าเป็นไรดังได้คุยคุยช่วยกำกับเขาอาจจะชอบเล่นใหญ่นี้ด้วยด้วยความที่ว่าก่อนอันนี้เขาก็เป็นกำกับหรือคนเขียนบทไม่แน่ใจทีมงานที่ทำเรื่อง2499มานครมานครเป็นชู้กับผีเฉือนนี่น่าจะเขียนบทนะครับเฉือนน่าจะเขียนเพราะว่าเฉือนพี่ขมกำกับใช่แต่อันนี้เขาอาจจะลงมากำกับเองอาจเรื่องเนี้ยนะสิ่งที่พลาดอย่างนึงเลยคือเขาใส่ข้อมูลที่ต้องการจะเล่าอ่ะเยอะเกินไปเริ่มเรื่องเอาแหละให้เห็นและบ้านนี้อ่ะทำงานเก่งลูกก็สวยได้เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนลูกก็ได้เป็นหัวหน้าดีชิลิเดอร์ชิลิเดอร์ก็จะมีการแข่งแย่งชิงดียายเป็นอัลไซเมอร์เว้ยยายฆ่าหลานปู่ฆ่าหลานเขาสามารถคัดเอาโดนเด็ดๆอย่างน้อยๆอ่ะไอการที่แค่จะบอกคนดูว่าบ้านเนี่ยมีปัญหาอยู่ในสังคมยากนิดนึงน่ารักดีมีแต่คนอิจฉาแค่โมเมนต์เนี่ยแค่ความหมายตรงเนี้ยจริงๆอ่ะแค่ให้พูดกันที่ยืนเล่ากันอ่ะมันพอเกินพอแล้วใช่รู้สึกเหมือนกันยังให้ไปเห็นอีกยังอุตส่าห์ให้ไปเห็นตอนในโรงยิมอีกพ่วงกับเขากลัวไปหมดอ่ะกลัวคนดูจะไม่เก็ตอ่ะขนาดไปแอบถ่ายในห้องน้ำยังไม่เห็นซีนเพื่อนเอาโทรศัพท์ยื่นแค่พูดว่าไปแอบถ่ายในห้องน้ำคือไม่รู้กันเหรอก็ต้องให้เคลียร์ไงก็ต้องให้เห็นอยากให้เห็นยื่นไปถ่ายปุ๊บรู้สึกยังไงกับตอนที่ตายายเริ่มมาบ้านแปลกใครฉันคือตาของเธอเหรอคะเธอคงไม่รู้จักฉันหรอกเพราะว่าแม่ไม่เคยพาเธอไปหาฉันเลยแต่ฉันคือตาของเธอแล้วตอนเนี้ยแม่เธอโดนรถชนบางครั้งอ่ะข้อมูลหรือแมสเสจที่ปล่อยออกไปมันไม่ต้องพูดก็สามารถเล่าได้อย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างเปรียบเทียบกันง่ายๆไอ้การที่บอกว่าบ้านเนี้ยแม่งสวยทั้งบ้านโอ้โหเซตแม่เป็นพี่นิโคลูกเป็นปันปันโหสวยน่ารักน่ารักแล้วเห็นแค่โมเมนต์อยู่ด้วยกันมีการผิดนัดผิดเนิดนู่นนี่ก็โอเคแล้วพี่จะมีติดใจซีนหลายๆซีนนะอย่างซีนอย่างซีนที่ตัวพัดเนี่ยเขาพาเพื่อนมาพารุ่นพี่มาเล่นเกมด้วยไอ้ผู้ชายคนเนี้ยเขาจ้องจะไปข่มขืนปันๆเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีคลิปแบ็คเมย์ติดไหมกับการแสดงของตัวละครที่เป็นรุ่นพี่จะว่าติดไหมก็ไม่ติดก็ต้องขอชมว่าเขาก็เล่นดีเล่นแบบฟิลแบบโมโหอ่ะคนเข้าใจเข้าใจคนแบดแบดไร้ร้ายคือพี่กำลังจะมองว่านักแสดงคนนี้ผมไม่รู้จักชื่อนะครับขอโทษทีพูดชื่อออกกล้องไม่ได้คือไม่รู้จักจริงๆคือผมจะบอกว่าถ้าเล่นใหญ่ได้ขนาดนี้นั่นหมายถึงเขาก็น่าจะเล่นในดีกรีที่มันลดหลั่นลงมาได้เพราะว่าตอนนี้เราเห็นตัวละครตัวนี้แค่เล่นใหญ่กูเดินมาใหญ่เล่นเกมต่อไปนะแต่ไม่ว่าไม่ได้อีกนะเรื่องนี้มันใหญ่ทุกตัวเลยพี่กำลังจะบอกว่าถ้าโค้ดดีๆน่าจะทำให้ตัวละครตัวนี้และองค์รวมทั้งหมดออกมาดูดีได้เพราะว่าตอนนี้มันใหญ่โดยใช่เหตุไปหมด อย่างแบบคุณตาต้องคุณตาเถียงกันเรื่องรูอ๋อคุณตาเห็นไหมครับ
ไม่เห็นเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยครับใช่อย่ามาปวดลุกขึ้นไม่คือผมจะบอกคุณตามันมีรูจริงๆรูบนหัวพ่อมึงเหรอลุงจะโกรธผมทำไมเข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดลุงอ่ะเขาจะคอยปิดคดีให้ลูกตลอดคือบ้านนี้จริงๆเหี้ยจริงๆไม่ดีคือจริงๆอ่ะหนังเรื่องนี้มีแต่คนเหี้ยเลยปันปันกับน้องสองคนน่ะที่ไม่เหี้ยขนาดเพื่อนของปันปันยังเหี้ยเลยหักหลังเพื่อนอะไรนู่นนี่ถ่ายคลิปเนาะไปแอบมีอะไรกับเหี้ยนั่นไอ้เหี้ยนั่นก็จะแอบมีอะไรกับปันปันสุดท้ายคุณลุงก็เหี้ยแม่ก็เคยมีคดีติดตัวพ่อช่วยไว้คุณยายก็เหี้ยคุณยายเอายาเบื่อหนูใส่นมให้หลานกินเพราะว่าหลานหน้าตาเหี้ยครอบครัวฉันต้องแบบเป็นพิการแต่ว่าคุณยายเนี่ยอยากจะได้อะไรที่มันสมบูรณ์แบบต้องสมบูรณ์แบบต้องนู่นต้องนี่เข้าใจไอ้พวกนี้เข้าใจต้องการจะสะท้อนต้องการจะอะไรเข้าใจเข้าใจแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดด้วยเรื่องผิดคือเยอะเกินเยอะอ่ะมันเยอะไปหมดอ่ะไอ้ตรงรูน่ะรูคือสิ่งสำคัญของเรื่องนี้ใช่ไหมมันมีหลายครั้งที่สองคนนี้เขาจะแอบดูรูกันครั้งที่สองเนี่ยจะเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหน้าบวมๆประมาณครึ่งนึงอย่างเงี้ยมันเขาป่วยเป็นไตอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มีอาการอ้วกประเด็นก็คือไอ้รูเนี่ยผีต้องการจะให้เห็นคือไอ้มุกแบบเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนซักแบบ10ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยผีมาหลอกเราจะคิดว่าผีมาทำร้ายถ้าเป็นเมื่อก่อนอะทุกเรื่องอะนะใช่ผีมาหลอกคือเราจะมีความเข้าใจแบบนั้นว่าแบบว่าแต่จริงๆแล้วผีจะมาเตือนใช่แล้วไอ้มุมเนี้ยเขาเล่นกันมาเล่นมาแล้วเล่นมาอีกเล่นมาแล้วเล่นมาอีกขยี้จนแบบช้ำหมดแล้วอะช้ำก็อ่ะโอเคไอ้หนังเรื่องรูเนี่ยเขาก็ขยี้ตรงนี้อีกว่าจริงๆแล้วผีมาหลอกเนี่ยไม่ได้จะมาทำร้ายที่พวกเธอกลัวกันหรือเขากำลังจะมาช่วยมาช่วยนะตอนปันจะกินนมยังปัดนมเลยเป็นผีมาช่วยแต่ระหว่างเรื่องไม่มาไม่ค่อยมานะจะทำอะไรทั้งทีใช้พลังเยอะอ๋อจะอ้วกทีนึงก็ต้องแอบดูโลทีนึงไอ้เฮียนี่ก็ที่ตลกที่สุดคือเขาเขียนกันกี่คนหรือยังไงวะพัดป่วยนอนกลางคืนป่วยเมื่อป่วยกระสอบกระแสนี่พัดไปดูรูอีกแล้วใช่ไหมพัดไปส่องรูมาอีกแล้วเหรอใช่เพราะรูมันเรียกร้องให้พัดไปดูรูมันเรียกร้องพัดอดใจไม่ไหวจริงๆไอ้เนี่ยพี่นึกถึงไอ้นี่เลยมันจะมีหนังสั้นใน YouTube ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์เดี๋ยวจะมีลิงก์ให้นึกถึงไอ้นี่เลยบล็อกรูมมันฉายอยู่ที่มอเตอร์ไปหาดูได้อันนี้ผมจะไม่สปอยถึงใครแม็กคุณฟังผมแล้วคุณไปดูสนุกได้หนังสั้น17นาทีแล้วเรื่องราวมันจะเป็นของไอ้หนุ่มคนนึงพี่มันกลางคืนพาผู้ชายกลับมา มีแหละผู้ชายเสียงดังลั่นห้องเพราะว่าฝรั่งไงผนังมันบางใช่ป่ะล่ะแล้วมันได้ยินถึงกันไอ้เหี้ยนี่อยู่ในห้องก็เงียบสักพักแม่งมีรูที่กำแพงเว้ยแล้วมีน้ำเหมือนเป็นน้ำมันไหลออกมาเหมือนท่อแตกเหมือนที่อะไรกูก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเว้ยสักพักมันฉีกวอลเปเปอร์ไงห้องวอลเปเปอร์มันฉีกปั๊บขอโทษนะเป็นกีอะเป็นกีเลยเหรอกีอันเท่าหน้าสักพักไอ้หนุ่มเนี่ยก็เอากับกีที่กำแพงแทงกีเพราะว่าพี่มันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นเรื่องราววิเวียดคือจริงๆอะไม่ใช่อะไรหรอกกูเห็นแล้วกูนึกว่าไอ้พัดมึงทำอะไรกับกำแพงเปล่าพัดย้ำรู้เปล่าพัดมันมีอาการแบบผมไม่ไหวจริงรูมันเล็กว่ะเราจะตานี่ค้ำโหลเลยตาโหลเงี้ยห้ามเบิ้ลกัน ถ้ามึงไม่ไหวก็อย่าหักโหมกันนะนั้น ไอ้พัดไอ้บ้าเกินตัวพันถึงต้องมาเตือนเลิกไปเบิ้ลแล้วนะรูนะ เดี๋ยวให้เข้ามาซ่อมก่อนรูอ่ะรู้ใช่ไหมมันอุดได้รูอ่ะรูมันอุดได้เว้ยเนี่ยแล้วพัดมันก็แบบไม่ได้รูมันเรียกผมรูมันเรียกผมเรียกว่าไงหน้าอาการฟ้าเหลืองอ่ะอาการพัดเหมือนอาการฟ้าเหลืองอ่ะครับแล้วกูก็นึกถึงไอ้บ็อกซ์รูมเนี่ยแล้วกูก็นึกถึงไอ้บ็อกซ์รูมเนี่ยคือด้วยคำที่มันเป็นหนังเขาเรียกหนังสั้นเนาะมันไม่มีเรตติ้งมากำกับมันก็จะเห็นตูดเห็นเอากำแพงยืนซอยกำแพงอ่ะกูก็นึกถึงไอ้พัทแน่เลยมึงแน่ๆเลยแล้วของฝรั่งมีเยอะมีสตักโก้ที่แม่งมีอยู่ดีมีลิ้นออกมาจากรูในกำแพงแล้วเลียลิ้นกันอะไรเงี้ยมีอีกไปหาได้บ็อกซ์รูมสตักโก้สตักโก้นี่ของอะไรแล้วก็ไม่รู้ชอบหาหนังสั้นดูชอบหาหนังสั้นเวียดไอ้รูเนี่ยประมาณ3ช็อตมั้งที่เขาเล่นก็คือแบบมีการส่องไปดูจนเห็นว่าแบบว่ารูเนี่ยมันอาจจะเป็นรูหนอนก็ได้ปกติหนังที่เขาจะพูดทฤษฎีวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันแค่พูดไม่ได้ด้วยเพราะว่าถ้าแค่พูดมันจะเป็นยังไงรู้ป่ะมันจะดูเด๋อมันจะดูเด๋อไม่น่าจะถือมันไม่น่าเชื่อถืออ่ะยกตัวอย่างหนังเรื่องนึงที่ส่วนตัวพี่ก็ไม่ได้ชอบแต่พี่รู้สึกว่ามันเล่ามุมแบบนี้ดีคือ Breaking Bad ตัวละครหลักชื่ออะไรนะ
ไฮเซนเบิร์กคือผมบอกก่อนนะผมดูแค่นิดเดียวไม่จบนะแต่ว่าพอจะเก็ตข้อมูลพวกนี้คืออันเซนเบิร์กไงมันเป็นอาจารย์สอนฟิสิกส์ป่ะเคมีอาจารย์สอนเคมีอธิบายได้แล้วมันก็ทำยาเสพติดพวกนี้ถูกป่ะเออเนี่ยเวลาเราฟังไอเซนเบิร์กพูดบทเกี่ยวกับข้อมูลเราจะเฮ้ยน่าเชื่อถือเพราะมึงคืออาจารย์สอนเคมีแล้วมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วไอพัทคือใครพัทคือนักเรียนที่อยู่บ้านเล่นเกมไปเรียนกับบ้านเล่นเกมกับไอ้เชี่ยนั่นบางครั้งนะบางครั้งนะนักเล่าเรื่องก็จะมีความพารานอยว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยถ้าไอเดียมันเตลิดมากๆแล้วถ้าเราเล่าโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรมารองรับเนี่ยคนดูจะรู้สึกยังไงกับมันวะเราเข้าใจเว้ยผู้กำกับคงจะกังวลเรื่องนี้เพราะเขาพยายามหาเหตุผลให้ทุกอย่างสังเกตนะทุกอย่างในเรื่องมีเหตุผลให้มันหมดแล้วจะบอกเลยนะว่าดูไม่ดีเลยไม่ใช่ว่าการมีเหตุผลให้หนังมันดูไม่ดีแต่เหตุผลแบบยัดต่างหากที่มันดูไม่ดีถ้าจะมีเหตุผลแบบยัดอ่ะไม่มีก็ได้คือถ้าจะพูดว่ารูหนอนนะสู้ไม่พูดดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อผีมันหลอกไงก็ในเมื่อก่อนหน้านี้โกสแลบมาแล้วไง Netflix โกสแลบอ่ะถ้าเป็นตัวละครต่อธนภพพูดรูหนอนอ่ะเชื่อฟังดูดีฟังดูขึ้นใช่เชื่อแต่อันนี้คือไอ้พัดนั่งเล่นเกมอยู่แต่กี่นี้อันนี้ดูมาจากหลายๆความเห็นในพี่ๆน้องๆของนอนนังนะก็จะบอกว่ามันคล้ายๆเดอะวิสิตไหมพี่อ๋อความเป็นเดอะวิสิตคือผู้กำกับน่าจะมีเรฟเฟรนซ์หลายเรื่องต้องพูดนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กำกับเขาคงเตรียมตัวมาเยอะแต่คราวเนี้ยข้อผิดพลาดนะในมุมของผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นการที่พอดูเรฟเฟรนซ์ปั๊บแล้วเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยมันยังไม่เวิร์กเว้ยแล้วถ้าถามว่าเหมือนเดอะวิสิตไหมความรู้สึกผมอะเหมือนเอาวิสิตมานิดนึงแล้วก็ต่อยอดหาอย่างอื่นแซมเอาดอนนี่ดาร์โก้มานิดนึงเกี่ยวกับที่ดูหนอนคือตอนเดอะวิสิตอะเหตุการณ์มันจำเป็นว่าพ่อแม่มันต้องไปทำเหี้ยอะไรไม่รู้อะคือต้องไปพักร้อนอะคือมึงสองคนอะลูกหมายถึงลูกนะคือมึงสองคนเด็กสองคนอะต้องไปอยู่ตายายก่อนตากับยายก็คือเวียดเลยแม่งเป็นบ้าเป็นอะไรงงทำตัวแปลกๆอันนี้ก็จะคล้ายๆกันสังเกตดูว่ามันจะไม่มีอะไรที่มันดูแบบโจ๋งครึ้มเด่นชัดขนาดนั้นอะอย่างเช่นแบบคุณยายเอาไข่ดาว2ฟองระวางอยู่ตลอดใส่กรอกแปะมันจะไม่ชัดแบบนี้ยายมันก็แบบเพ้อหมุนคอเวลาพูดหมุนคอตลอดเออใคร acting ให้แกวะคือพี่อ่ะมองว่านักแสดงอาวุโสประสบการณ์มีอยู่แล้วเขาเล่นได้เว้ยถ้าเราบอกเขาชัดๆอ่ะเขาเล่นได้คนทำหนังเราจะรู้อยู่แล้วว่าหนังของเราอ่ะไปจบยังไงเวิร์กอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนด้วยเราจะเห็นอยู่แล้วว่าปลายทางยังไงเวิร์กถ้ารู้ว่าอะไรที่มันเยอะเกินไปอย่าเสียดายตัดออกหนังเรื่องนี้เล่าเหมือนกรณีนี้ถ้าใครทำงานโปรดักชันจะรู้ปัญหานี้ดีถ้าโปรดักชันไหนตากล้องมาตัดงานเองยิ่งถ้าเป็นตากล้องมือใหม่ที่มาตัดงานเองด้วยนะปัญหาเกิดเสียดายฟุตไม่กล้าตัดฟุตทิ้งคือนี่เพราะว่าคนที่ออกไปทำงานโปรดักชันคนที่ออกไปทำงานหน้ากองเนี่ยเขาตากแดดตากฝนตากลมเขาแบกกล้องทุกช็อตเขารู้ว่ามันลำบากแค่ไหนจะซูมรูทีแต่ถ้าเป็นช่างตัดต่อมืออาชีพเนี่ยเขาไม่สนมึงถ่ายยากขนาดไหนเขาไม่สนถ้ามันไม่เล่าเรื่องช็อตมันไม่เล่าเรื่องกูทิ้งบางช็อตที่ช่างตัดต่อทิ้งไปอาจจะมีบัดเจ็ตที่หมุนอยู่ตรงนั้นหน้าเฟรมอันหลักล้าน10ล้านก็ได้แต่ถ้ามันไม่เล่าเรื่องก็ต้องทิ้งหนังเรื่องนี้เป็นปัญหานี้เลยคือจริงๆแม่งไอ้รูหนอนออกยังได้เลยเอาไปตัดอีกรอบนึงอ่ะให้มันสั้นกว่านี้หนังเรื่องนี้จริงนะเอาไปตัดอีกดาร์ฟนึงอ่ะให้มันสั้นกว่านี้ให้มันสั้นกว่านี้ไอ้ตอนที่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดกันอ่ะเล่าทำไมไอ้ละครคุณธรรมนะเล่าทำไมคือเรื่องมันเกี่ยวกับว่าแบบใครเป็นคนปล่อยคลิปปันปันแล้วสุดท้ายมันรู้ว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยแหละเป็นคนหักหลังมึงมองรอบตัวมึงดิมีแต่คนอิจฉามึงนั่นแหละตัดไปที่เพื่อนตัดไปที่เพื่อนเพื่อนซุบซิบกันเมื่อกี้ก็ไม่ซุบซิบพอเขาขึ้นก็ซุบซิบกันขึ้นมาบิ้วง่ายอยากมีคิวอยากมีคิวเพื่อนบิ้วง่ายต่อไงต่อโอ้ยคนดีฉันคนสวยขอโทษค่ะปันปันไม่เข้าใจว่าต้องการให้มันใหญ่ขนาดนั้นเพื่ออะไรเครียดไปไหนมันจะคิดไปไหนวะคลิปมึงป่านเนี้ยว่าโรงเรียนไปละคือเล่นใหญ่มากแล้วเล่นใหญ่ในจุดที่พี่มองว่ามันไม่จำเป็นเอ้าอย่าว่าแต่ไม่จำเป็นเล่นใหญ่กูว่าซีนเนี้ยมันไม่จำเป็นอยู่แล้ว อุตส่าห์มีด้วยนะ อุตส่าห์ให้คุณครูสอนจิริดอะอาจารย์ที่คุมหลีกคนนั้นมาจับโป๊ะเพื่อนมาทำต้องเคลียร์ให้ดีๆธรรมะย่อมชนะทุกสิ่งใช่สอนใจสอนใจโอ้ยใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นตอนท้ายอ่ะ
ตอนท้ายตอนสารภาพเรียกว่าเป็นสารภาพสารภาพสารภาพก็คือทุกๆคนเนี่ยได้รู้ความจริงหมดแล้วว่ามันเป็นรูหนอนจริงๆมันเห็นอดีตจริงๆเว้ยสรุปแล้วอ่ะน้องเนี่ยมีเชื่อเดอะแฟกต์เปล่าเออวิ่งเข้าทามพาราด็อกซ์แล้วออกมาต้องมีเชื่อเดอะแฟกต์หรอแล้วเจอทีไรอ้วกทุกทีแล้วอ้วกลอยๆก็ให้อ้วกอยู่งั้นน่ะพูดได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ครับมาถึงตัวน้องอะพูดได้ไหมนอกจากอ้วกเนี่ยพูดได้ไหมอ๋อตัวน้องจะเป็นคุยอะไรไม่คือน้องมันได้พูดอะไรเลยออกมาก็เฮ้ยผีพยายามใบ้ไงอ๋อผีพยายามใบ้แต่พูดไม่ได้ใบ้ไงแบบว่าไอ้พัทอะที่สองรูอะมันกินยาเบื่อหนูอยู่ผีก็จะพยายามบอกว่ามียาเบื่อหนูมียาเบื่อหนูพูดไม่ได้มียาเบื่อเอาจริงนะอ่าครับอ้วกแบบนั้นกับพูดแค่ว่ายาเบื่อหนูอันไหนเหนื่อยกว่ากันคิดว่ายาเบื่อหนูง่ายกว่าพูดยาเบื่อหนูไปเลยถ้ามึงจะตะโกนก็ได้ถ้าเอาแบบหลอกๆไปต้องการให้ตะโกนแบบซีนตะโกนยาเบื่อหนูคุยได้จำสแกนด้วยนะได้จำสแกนด้วยเห็นรูหน้าผากแล้วก็ซูมออกยาเบื่อหนูยาเบื่อหนูแต่เอาจริงถ้าพูดอย่างนั้นอ่ะอาจจะต้องเอามานั่งแปลน้องชอบเรื่องทฤษฎีอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมเขียนยาเบอร์นูยาเบอร์นูยาเบอร์นูมึงเขียนไม่มึงเขียนจดหมายรักของแม่ไม่แล้วก็ตัวแรกเป็นยอยักษ์ยากจังเลยยากจังเลยเบื่อมากมากหนูรักแม่ค่ะยาแม่งวงมันวงกลมยาเบื่อหนูฮ่าไอ้เหี้ยกูเขียนยาเบอร์นูกูเขียนยาเบอร์นูเขาไปแล้วว้ายเขาเล่นถ้าเล่นมุกนี้มันจะไปซ้ำกันนี่ไง The Shining อุ้ยแล้วหนังมึงไม่ซ้ำเลยมั้งไม่ซ้ำกับอะไรเลยแต่ The Shining เนี่ยซ้ำแล้วนะซ้ำเล่นจนช้ำหมดแล้วไอ้ที่ Murder โอ้ยแต่ว่ายาเบื่อหนูมึงไม่ช้ำเลยเขียนเป็น Red Rum แล้วก็งงทำงาน Red Rum Red Rum คืออะไรวะ Red Rum ไม่ใช่ Red Rum ไม่ใช่ Rum ไม่ใช่อย่างงี้เปล่าก็อย่างนั้นหรือเปล่าเราก็งงเออพอมองเอากระจกอีกมาส่องดูอีกเฮ้ย Murder เฮ้ยเราถูกวางยาเหรอเออเรากำลังถูกวางยาเหรอแล้วกำลังดมปองร้ายนี้แล้วเหมือนตอนหลังๆอ่ะคุณตาเนี่ยก็คือเขาไปฆ่าแท็กซี่ไม่ตายฮ่าเลยได้ฮ่าคุณตาเขาไม่ปกติคุณตาไม่ปกติคุณตาไม่ชอบลูกเขยที่กินเหล้าคุณยายไม่ชอบลูกหลานที่มีความพิการไม่ต้องเพอร์เฟกต์ต้องเพอร์เฟคกินแต่ของดีสังเกตป่ะคุณยายจะชอบพูดตลอดลูกต้องกินผักน่าจะได้แข็งแรงไข่ดาว2ฟองไปเรียนจะได้มีแรงขนมปัง1แผ่นกินนมมาดีต่อสุขภาพเฮ้ยนมไขมันสูงเด็กกินได้ผู้ใหญ่ห้ามกินนะเว้ยแล้วเหยือกไม่ใช่กินเป็นแก้วนะไอ้สัตว์มันแดกเป็นเหยือกไอ้เหี้ยคุณนึกว่าพีทอินแหลกแดกเป็นพีทอินแหลกเลยเหี้ยกินหมดนะทํายูทูบเบอร์อะไรเหี้ยทําแข่งกับพีทอินแหลกไปเลยพี่ก็มองอันนี้ส่วนตัวไม่เข้าใจว่าตอนจบน้องไม่มีอาการอะไรเลยทั้งที่น้องกินไปเยอะแล้วอีทไปเยอะแล้วน้องอาจจะดีท็อกซ์ให้ตัวเองก็ได้น้องอาจจะระบบดีท็อกซ์ตัวเองระบบเขาผ่านเป็นกินผลอ๋ออะไรนะดีท็อกกู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 มาตั้งแต่ช่วงกลางเรื่องที่เขาโอ้แล้วไอตลอดเลยแต่พอแม่มาปุ๊บหายเขาน้องเขาชอบรูหนูมากเวลารูหนอนรูหนอนรูหนอนน้องเขาชอบทฤษฎีรูหนอนมากรูหนอนที่พูดทฤษฎีรูหนอนน่ะเขาก็จะมีความจดจ่อไงลืมไอเคยเป็นว่าสะอึกอะเป็นอารมณ์กับสะอึกอะเวลาตกใจเวลาสมมติเราทำอะไรลืมหรือตกใจไอ้เหี้ยลืมสะอึกเอ้าหายสะอึกเฉยอันนี้หนึ่งได้ไหมได้ครับพี่นิโคเนี่ยคือพี่เป็นนักดนตรีบางคนรู้อยู่แล้วแล้วพี่นิโคเป็นนักร้องอีกคนนึงที่น่ารักมากเขาเล่นละครช่อง5เนาะแล้วตอนที่พี่นิโคแต่งงานพี่แมวโกรธพี่แมวมากเลยนะจากชอบพี่แมวนี่คือเกลียดพี่แมวไปเลยแล้วอีกอย่างนึงถ้าใครอยากสวยแบบพี่นิโคBK Sensei ดิซิวตันเป็นได้แค่เจอมลภาวะและสิ่งสกปรกแต่สามารถจัดการได้ด้วย BK Sensei Amino Perfect Relaxing With Foam ด้วยเนื้อฟองโฟมนุ่มละมุนคล้ายวิปครีมทำความสะอาดอย่างล้ำลึกหมดกังวลผิวใสไร้สิวอุดตัน Happy Foam Happy Face ยิ่งใช้ยิ่งแฮปปี้ BK Sensei Amino Perfect Relaxing With Foam ก็ตอนหลังตอนจบเขาก็จะพยายามอธิบายความบ้าของนิโคด้วยการให้นิโคเนี่ยไปนั่งหน้ากระจกคือเขามีเรฟเฟอเรนซ์เป็นหนังเทเลอร์ฝรั่งยุคปัจจุบันเดี๋ยวนี้ว่าส่วนใหญ่มันจะเล่าความเวียดคนไม่ปกติอย่างดูมึงดูอัสก็โอ้โหแม่งมีการทดลองกับมนุษย์ปกติสลับร่างกันคืออัสกับเคทเอาอะเวลาเล่นส
ซีนอะไรเงี้ยเขาจะชอบซูมหน้านะแล้วตัวละครจะเล่นหนังหนังจอแดนพีเอลเล่นใหญ่นะเว้ยจะเล่นหน้าทุกคนจะเล่นหน้าหมดแล้วตาก็จะแบบตาโตๆปูดปูดปูนปูนเรื่องนี้ก็พยายามจะทำเออเรื่องนี้ก็จะปูดแต่มันไม่ใช่แบบนี้อะตอนเกตเอาตอนเกตเอาจะไม่พูดเหตุการณ์นะจะไม่สปอยขนาดนั้นแต่ว่าตอนเกตเอาเนี่ยจบตะเลิศมากนะพูดอย่างนี้กันใช่ใช่จบมันไปไกลมากแต่หนังเรื่องนี้มันไม่ได้มีขนาดตะเลิศมากตอนจบตะเลิศมากโอ้ตะเลิศดิพี่นิโคลทาปากแดงเราก็ไม่คิดว่าจะเห็นพี่นิโคลใส่ชุดแดงทาปากแดงหน้าจบยูฮูยูฮูเอาว่าไงเพลงที่เขาทำในเรื่องไงตอนจบกรรมตามสนองคุณตาเจอผีเจอผีในบ้านตัวเองผีที่ไปเผาอ่ะสุดท้ายเขาก็แบบประมาณจะเล่นว่าสุดท้ายคุณตาเนี่ยก็เนี่ยทำเรื่องพวกนี้ช่วยสุดท้ายเห็นป่ะผลที่ตามมาก็คือมึงก็ฆ่าคนช่วยคนผิดๆสุดท้ายมึงกลายเป็นฆาตกรซะเองอะไรเงี้ยส่วนคุณยายก็โดนยิงตายแล้วไอ้ซีนที่คุณตาเป็นฆาตกรซะเองเนี่ยไม่ต้องซีนนะไอ้ช่วงบทตรงเนี้ยยกออกเลยได้ทำไมคุณตาไม่เลวสักคนไม่ได้เหรอเออแล้วพอคุณตาเลวพอคุณตาเลวคุณตาเลวตาเลวพอคุณตาเลวเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรเล่อพอคุณตาเหลวเนี่ยแล้วมันก็จะต้องมีซีนที่ไอ้หนุ่มนั้นมายืนตัวเปื่อยๆแล้ว CG โอ้ยลอยเหี้ยเหี้ยเลยไฟตกกูก็งงอะไรมึงเป็นไรนะที่หัวไหล่อะไรวะอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนตัวพี่อ่ะก็ไอ้เหี้ยเนื้อเรื่องพี่ว่าไม่ผ่านสเปะสปะสรุปได้อีกนะ2การแสดงเรื่องนี้แม่งก็ไม่ผ่านเอาอะไรมาผ่านสภาพแล้วตัดต่อพูดตรงๆนะกระชับได้อีกเยอะเลยหนังเผลอๆไม่เหลือสัก40นาทีมั้งใช่ไอ้เหี้ยนี่ยัดมา2ชั่วโมงโอ้โหโคตรเยอะเลยยัดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดโอ้โหนี่คือความรู้สึกพี่เนี่ยตอนที่พี่ครับบอกให้มึงไปดูเดี๋ยวมารีวิวกันเอางี้ลองไปดูนะมันจะมี The Black Hole ไอ้นี่หนังเกี่ยวกับรูนะและหนังสั้นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ด้วยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ข้างล่าง The Black Hole หนังทุกเรื่องที่ผมพูดใช้เวลา10กว่านาทีเท่านั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงคือ Box Room Author อันนี้จำได้อีกเรื่องนึงชื่อ Stucco ที่มีผู้หญิงมีซีนเอาลิ้นเลียลิ้นออกจากกำแพงอะไรเนี่ย3เรื่องเนี้ยเล่นกับรูหมดเลยแล้ว10กว่านาทีอยู่อาจจะมีคนบอกว่าโอ้ยหนังสั้นข้อมูลมันน้อยมึงก็อย่าเล่าให้มันเยอะสิวะ เยอะไปหมดเยอะเกินไปเพราะฉะนั้น หนังเรื่องนี้นะขอให้ที่2คะแนนพี่มองว่าอย่างน้อยๆอ่ะพวกมูทโทนอ่ะมูทโทนมันก็ยังดูดีแต่มันก็ยังเสียที่คอมพิวเตอร์กราฟิกมันลอยอีกสำหรับพี่ดูด้วยความพี่ท็อปชวนเออว่าจะเปิดมาตอนแรกโอ้โห2ชั่วโมงมันนานไปปะวะช่วงนี้เรามาถ่ายกันได้ไงเราก็พยายามแลกหนังก็เอ้ยพี่กำลังจะดูเรื่องนี้พี่ดูไหมถ้าดูใช่ๆแล้วก็มาดูกันสรุปคือออกมาผลออกมาชอบปันปันชอบปันปันพี่ชอบปันปันเพราะว่าด้วยความที่ว่าชอบรัดดาแลนด์มาก่อนอันนี้แล้วปันปันเขาเล่นหนังเลอะเลอะแล้วแบบมันดูน่ารักแบบกระชับแบบมึงสับงงไหมมึงน่ารักมึงน่ารักแบบกระชับคือแบบมันอยู่ในเขาเรียกอะไรวะคือมันล่วงละเมิดไม่มันอยู่ในหนังผีแบบตัวคาแรคเตอร์ของเขาอะมันเหมาะกับนางผีอะกระชับกับนางผีอะพี่รู้สึกว่าพี่ดูแล้วพี่อินตามอย่างตอนน้องพัทพูดเรื่องทฤษฎีรูหนอนอะตัวละครของพัทอะพี่ก็แบบเหมือนฟังเด็กโม้อะเคยเห็นเด็กโม้ว่าเด็กพี่ผมเอาเที่ยวผมไปซื้อลัมโบมาไอ้เหี้ยพ่อผมเอาฮอมารับลัมโบอีกทีนึงอะฮอที่อมแล้วเย็นๆวะเออนั่นมันฮอนกูให้เยอะหน่อยอะชอบปันๆ3คะแนนแต่ว่าก็ยังแบบแต่ก็ยังอยากแนะนำคนไทยนะถ้ามี Netflix คือลองดูก็ได้แต่อยากโกรธกันนะถ้าดูแล้วแบบไม่ชอบอย่าโกรธกันนะคุณอาจจะชอบก็ได้มันแล้วแต่คนไม่ต้องพูดอย่างนี้ผมว่าถ้าคนดูคลิปเนี้ยแล้วไปดูแล้วไม่ชอบอ่ะเขาไม่เกลียดเราหรอกแต่คนที่ดูแล้วชอบอ่ะต้องบอกว่ามันเป็นรสนิยมนะรสนิยมนะเราต้องขออภัยด้วยนะเราพูดในมุมที่คนไม่ชอบเรามาไลฟ์ให้ฟังว่าเรารู้สึกยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมคือโฟมล้างหน้า BK Sensi Amino Perfectrelaxing with foam ครับผมเป็นโฟมล้างหน้าที่เป็นเนื้อโฟมนุ่มเป็นเนื้อโฟมนุ่มเออเขาจะมีซองตะข่ายแถมให้แล้วเวลาเราลูบกับซองตะข่ายตรงนั้นมันจะเป็นโฟมนุ่มๆแล้วมันจะแบบว่าอ่อนโยนต่อผิวหน้าอ่อนโยนกับผิวหน้าเราและล้างสะอาดหมดจดมีขายที่วสันนะครับไปหาที่วสันได้หรือไม่ถ้าใครไม่สะดวกก็ลิงก์อยู่ด้านล่างครับเออไปตามทางช่องทางต่างๆได้เลยครับยังไงขอบคุณผู้สนใจดี BK Sensi มาที่นี่ด้วยครับขอบคุณครับผมแล้วก็ใครชอบคอนเทนต์ก็ฝากกดไลค์กับ Subscribe ด้วยแล้วก็มีไอ้นี่มีสมาชิกกดสมาชิกได้ถ้าใครไม่เห็นปุ่มสมาชิกก็ลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมสำหรับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนดีกว่านะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ